าดูการประกบคู่กันสักหน่อยนะคะในรอบ16ทีมสุดท้ายนะคะไทยจะเจอกับอุซเบกิสถานนะคะซึ่งก็อยู่สายทางด้านขวาซึ่งถ้าไทยเจอกับอุซเบกิสถานแล้วสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้จะไปเจอผู้ชนะระหว่างกาตาร์กับบาเลนสไตน์แต่ว่าในสายของเราเนี่ยคือเขาเรียกว่าสายล่างมีทีมเต็งอย่างญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมเดียวที่ทำให้ความวุ่นวายในศึกเอเชียนคัพเกิดขึ้นเนาะคือเอาเป็นไปได้ไม่มีใครอยากจะเจอกับญี่ปุ่นหรอกเพราะญี่ปุ่นนี่ก็ถือว่าเป็นทีมที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมาโดยตลอดนะคะทั้งในระดับเอเชียในระดับนานาชาตินะคะซึ่งเราก็อยู่สายเดียวกับญี่ปุ่นแล้วถ้าเราทะลุผ่านเข้าไปได้มีโอกาสจะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศแต่ว่านะตอนนี้ให้ดูแบบเกมต่อเกมไปก่อนถูกต้องนอกจากนี้นะคะที่น่าสนใจก็จะมีเกาหลีใต้ค่ะที่บอกไปว่าเกาหลีใต้เจอกับแชมป์กลุ่ม Fก็คือซาอุดิอาระเบียที่เพิ่งจะเสมอกับทีมชาติไทยไปนะคะส่วนอินโดนีเซียที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุด1ใน4เนี่ยนะคะจริงๆก็เป็นอันดับ4เลยที่เข้ามาเนี่ยนะคะก็จะเจอกับออสเตรเลียเป็น2ชาติจากอาเซียนไทยและก็อินโดนีเซียที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะคะทีนี้ที่น่าสนใจคืออะไรคุณผู้ชมก็คือการที่เราเนี่ยเสมอกับซาอุดิอาระเบียเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบียเป็นชาติที่มีฟีฟ่าแรงกิ้งเกือบติด50ท็อปนะเขา50นิดๆ นะคะแล้วไทยเนี่ยก่อนที่จะเริ่มทัวร์นาเมนต์การแข่งขันกีฬาเอเชียนคัพเนี่ยอันดับที่113ของโลกแต่ว่าจากผลงานตั้งแต่เกมแรกที่ชนะคีร์กิสสถานเสมอกับโอมานและเมื่อวานนี้ที่เสมอกับซาอุดิอาระเบียทำให้เราได้คะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งเพิ่มโดยประมาณนะคะประมาณ7คะแนนนิดๆคือซึ่ง7คะแนนนิดๆพอรวมทั้งหมดเนี่ยน่าจะทำให้ทีมชาติไทยมีคะแนนสะสมฟีฟ่าแรงกิ้งในการประกาศครั้งต่อไปเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ 1,200 นิดๆซึ่งไอ้ 1,200 นิดๆเนี่ยโดยประมาณนะคะเราจะก้าวขึ้นไปติดท็อป100ถูกต้องค่ะของโลกนะคะก็คืออันดับประมาณ98นะคะแล้วก็จะเป็นที่1ของอาเซียนด้วยเป็นกำไรมากเลยนะคะสำหรับทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพในครั้งนี้อย่างที่บอกไปค่ะตอนแรกเรามีความกังวลเพราะว่าสายที่เราเจอเนี่ยเราเจอกับทีมที่มีฟีฟ่าแรงกิ้งสูงกว่าเราทั้งนั้นนะคะแต่ว่าพอผลการแข่งขันออกมาเป็นแบบนี้ค่ะอย่างที่บอกเนาะตอนนี้เองเนี่ยถ้าพูดถึงอันดับฟีฟ่าแรงกิ้งของเราเนี่ยอันดับกลับไปอยู่อันดับที่100อย่างไม่เป็นทางการนะคะแล้วก็มันเป็นในรอบ13ปี10เดือน23วันที่ทีมชาติไทยของเราขยับอันดับถูกกลับมาได้แล้วในอาเซียนเองเนี่ยเราก็แซงหน้าคนอื่นแล้วเช่นเดียวกันใช่เป็นที่1ของอาเซียนแล้วแล้วอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจก็คือเกมในรอบ16ทีมสุดท้ายถ้าเกิดว่ามีการแพ้จริงๆอ่ะเขาไม่หักคะแนนนะคุณแต่ถ้าใน90นาทีเราเสมอหรือชนะได้ FIFA Ranking ก็จะได้คะแนนเพิ่มมากขึ้นถูกต้องนั่นหมายความว่าจากอันดับที่นะตอนนี้อาจจะไปอยู่ประมาณปริ่มๆ100หรืออาจจะ90ปลายๆมีโอกาสเหมือนกันที่จะขยับขึ้นไปอีกถ้าเกิดว่าเกมในรอบ16ทีมสุดท้ายเราทำผลงานได้ดีก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นจดกันเอาไว้ในปฏิทินของคุณในโทรศัพท์มือถือในแท็บเล็ตนะคะนัดต่อไปของทีมชาติไทยในรอบ16ทีมสุดท้ายศึกฟุตบอลเอเชียนคัพนะคะจะแข่งขันกันในวันอังคารที่30มกราคมนะคะตอนเวลา6โมงครึ่งนะคะที่ Sport 7ร่วมถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันเหมือนเคยนะคะแล้วก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้สะดวกชมผ่านทางทีวีก็ชมผ่านทางทีวีหรือว่าถ้า6โมงครึ่งบอกอุ๊ยมันเร็วจังเลยยังเดินทางกลับไม่ถึงบ้านเลยยังอยู่ในระหว่างการเดินทางเปิดแอปพลิเคชัน T-Sport 7ติดตามชมผ่านแอปพลิเคชัน T-Sport 7ได้เช่นเดียวกันนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของไทยแล้วกันคือจริงๆไม่ใช่ว่าไทยเนี่ยไม่เคยผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายครั้งล่าสุดเราก็ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายมาแล้วในปี2019แล้วก็แพ้ให้กับจีนไปแบบน่าเสียดายคราวนี้เป็นอีกครั้งนึงที่ไทยได้ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายก็หวังว่าจะสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้ด้วยจากฟอร์ม3เกมแรกที่เก็บได้5คะแนนซึ่งเป็น5คะแนนที่ถ้าใครได้ดูในเกมตลอด90นาทีทั้ง3เกมจะเห็นว่าเราเล่นกันอย่างมีคุณภาพระบบมากขึ้นแล้วมันดูมีแววเมื่อวานนี้เห็นจังหวะการต่อบอลสวยๆกลางสนามอยู่หลายครั้งเช่นเดียวกันนะคะแล้วอย่างโอ้ดูแล้วแบบออกปากอุทานแล้วโอ้โหสวยมากอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็3คลีนชีทที่เราเก็บได้ทั้ง3นัดนี่ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆจริงๆชาติอื่นเสียประตูกันเยอะนะคะแต่ว่าไทยของเราเนี่ยถ้าต้องชื่นชมนอกจากจะทุกตำแหน่งแล้วเนี่ยเกมรับของเราทำได้ค่อนข้างดียืนกันเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็การเลือกผู้รักษาประตูที่มาทำหน้าที่ในครั้งนี้ของอิชิอิก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่
คุ้มค่าสำหรับนักเตะที่ไปร่วมการแข่งขันในครั้งนี้อีกอย่างคือเกือบทั้งสควอดอ่ะทุกคนได้ลงทำหน้าที่เกือบทุกคนนะคะก็จะมีเพียงแค่2คนเท่านั้นนะคะที่ไม่ได้ลงไปก็คือพิชัยอุทาที่ถูกเรียกมาติดแทนเอกนิษฐ์ปัญญาอีก1คนก็คือผู้รักษาประตูมือ3นะคะก็คือศิวรักษ์เทศสุนเนินนั่นเองนะคะคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามนะคะเรายังมีโปรแกรมให้ได้ลุ้นได้เชียร์กันต่ออย่างที่เราต้องเจอกับอุซเบกิสถานเนี่ยเราว่าเดี๋ยวอิชิอิคงจะต้องไปทำการบ้านอย่างหนักเหมือนกันเพราะว่าแต่ละครั้งที่เราเจอกับเขามาเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นไม่ค่อยถูกฉลองกันสักเท่าไหร่ไม่ใช่งานง่ายของทั้งสุดไทยว่าละกันละกันนะคะเพราะว่าเอาจริงๆเราเข้ามาแข่งขันในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพครั้งนี้ฟีฟ่ารังกิ้งเราก็ไม่ได้ดีอย่างการจับสลากในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็อยู่ในโถที่4โถสุดท้ายเลยนะฮะแต่ว่าณตอนนี้จากผลงานที่ผ่านมาเชื่อว่าทุกทีมก็ต้องระแวดระวังการเจอกับทีมชาติไทยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีก็ยอดเยี่ยมนะ30มกราคมจดกันเอาไว้นะคะสำหรับการแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายของช้างศึกไทยค่ะ